กลับมาช่วงนี้นะครับมาดูเหตุการณ์ที่ตำรวจไปบุกจับกุมผู้จัดการบริษัทสินเชื่อแห่งหนึ่งนะครับมีการแอบนำเอกสารของลูกค้าที่มาใช้บริการกู้ยืมเงินกับทางบริษัทเนี่ยไปสวมรอยคุณจอยซื้อซิมโทรศัพท์มือถือแล้วทำบัตรกดเงินสดนะครับไปขโมยถอนเงินของลูกค้า3รายรวมแล้วเกือบ 300,000 ถามว่าเอาเงินไปทำอะไรเขาอ้างว่าเอาไปใช้หนี้นอกระบบนะฮะท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนนะครับกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค3ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภูธรบุรีรัมย์นะครับนำหมายสารบุรีรัมย์เนี่ยเข้าจับกุมตัวนายอนุรักษ์อายุ32ปีซึ่งเป็นผู้จัดการบริษัทสินเชื่อแห่งหนึ่งในตัวเมืองบุรีรัมย์นะครับเนื่องจากมีผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกค้าเข้าไปใช้บริการกู้เงินที่บริษัทแห่งนี้โดยเขาแจ้งความกับทางตำรวจนะครับบอกว่าย้อนกลับไปธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยมีผู้แอบสวมรอยทำบัตรเงินสดไปขโมยกดเงินของตนเองที่ชำระหนี้คืนบริษัททำให้ยอดหนี้คงเหลือไม่ตรงตามความเป็นจริงนะครับโดยมีผู้เสียหายถูกขโมยถอนเงินจำนวน3รายมูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 50,000 ถึง 90,000 บาทรวมแล้วเนี่ยเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 200,000 บาทนะครับทั้งที่ผู้เสียหายทั้ง3คนไม่มีบัตรกดเงินสดก็คือผู้จัดการรายนี้ไปสวมรอยทำบัตรขึ้นมานะครับจากนั้นทางตำรวจก็เลยร่วมลงพื้นที่หาข้อมูลเบาะแสหาตัวคนทำความผิดนะครับจนพบหลักฐานว่าคนที่แอบอ้างนะครับมาถอนเงินของผู้เสียหายไปเป็นผู้จัดการบริษัทสินเชื่อซะเองก็เลยขออนุมัติศาลจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งขณะเข้าทำการจับกุมตัวนายอนุรักษ์เนี่ยเขายังทำงานอยู่ในบริษัทอยู่เลยนะครับแล้วจากการสอบถามผู้ก่อเหตุคือนายอนุรักษ์เนี่ยเขายอมรับว่าเขาเนี่ยเป็นคนทำจริงๆโดยตัวเขาทำงานที่บริษัทสินเชื่อแห่งนี้มาตั้งแต่บริษัทเปิดนะครับพอทำไปสักระยะหนึ่งก็เริ่มรู้ช่องทางที่จะเอาเงินหลังจากนั้นก็ไปซื้อซิมโทรศัพท์มือถือแล้วก็โทรไปแจ้งเปลี่ยนเบอร์และข้อมูลของลูกค้าในระบบก็สามารถเปิดบัตรกดเงินสดได้แล้วก็ใช้บัตรกดเงินสดอันนี้แหละไปถอนเงินพอก่อเหตุเสร็จก็เอาบัตรทิ้งโดยจะเลือกลูกค้าที่ส่งชำระมาหลายงวดแล้วก็มีเงินหมุนเวียนในบัตรเยอะสำหรับเหตุผลที่ต้องทำแบบนี้เขาอ้างว่าเขาเป็นหนี้นอกระบบหาทางออกไม่ได้ก็เลยต้องทำนะครับผมไปโทรไปแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าในระบบพอเปลี่ยนข้อมูลในระบบลูกค้าปุ๊บผมก็สามารถเปิดบัตรได้ครับโดยใช้แอปแค่นั้นก็สามารถเอาเงินออกได้ผมดูลูกค้าที่จ่ายมาหลายงวดแล้วครับมันก็จะมีเงินหมุนเวียนในบัตรเยอะซึ่งเจ้าหน้าที่ทำการแจ้งข้อหานายอนุรักษ์นะครับก็คือข้อหาลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนนะครับ